ก็ง่ายๆครับผมมันแก้ปัญหาคือ1ครับแบตเตอรี่มันอึดขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับผมในการใช้งานนะครับผมอัปเดตเวอร์ชันนี้ประมาณ 1-2 วันแล้วผมทำการใช้งานชาร์จแบตสวัสดีครับผมพีเพนะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับผมรีวิวนะครับผมในการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเดือนกรกฎาคมกับซอฟต์แวร์นะครับของ Apple หรือว่าของ iPad OS หรือว่าของตัว iOS กับ iPhone นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับที่ผมทำการอัปเดตครับก็คือตัว iPad นะครับผมตัว Air 5ใช้ CPU M1 นะครับอัปเป็นเวอร์ชันนะครับผม 15.6 นะครับแล้วก็ตัว iPad Pro นะครับผม M1 ผมอัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับนี่เลยเวอร์ชัน iPad ก็คือผมอัพคือตัว 15.6 เหมือนกันครับแล้วก็โทรศัพท์ตัวนี้ครับคือ iPhone 13 Pro Max นะครับหรือว่า iPhone 13ครับ CPU ตัวนี้ก็ A15 Bionic ครับผมใช้ก็คือ iOS เวอร์ชัน 15.6 เหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้ครับ CPU ตัว A14 ครับกับ iPhone 12หรือว่า12 Pro Max นะครับผมก็ตัวนี้คือ 15.6 ครับอัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วผมจะมารีวิวว่าในการอัปเดตเวอร์ชันนี้มันเป็นไงบ้างครับเห็นหลายคนถามมาเยอะมากว่าอัพแล้วมันดีไหมหรือว่าควรไม่อัพดีครับสำหรับผมนะครับการอัพ iOS ควรอัพที่สุดครับเพราะว่ามันจะแก้ความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานมันจะดีขึ้นครับแต่ความรู้สึกนะครับในการอัปเดตเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีครับในการใช้งานแบตเตอรี่แต่ก่อนครับเวอร์ชัน 15.5 มันก็ไม่ต่างกันมากครับแต่ผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ครับผมมันอึดขึ้นกว่าเดิมในการใช้งานประมาณแต่ก่อนนะผมชาร์จแล้วมันลดเร็วมากครับตอนนี้ผมอัพเป็นเวอร์ชัน 15.6 ก็รู้สึกครับอัพมาเมื่อวันก่อนนั้นผมใช้งานมาเกือบ1วันเต็มก็คือบางทีครับแบตเตอรี่มันอึดขึ้นกว่าเดิมจริงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแก้บัดอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมครับในการใช้งานและฟอนต์ครับผมฟอนต์บางตัวอักษรครับมันจะเป็นเบลอๆครับแต่เวอร์ชันนี้ครับมันแก้ปัญหาในการใช้งานฟอนต์นะผมในการท่องเว็บครับผมกับ Safari นะครับตัวนี้นะครับ Safari ตัวที่ผมใช้ประจำครับมันแก้ปัญหาในการท่องเว็บไซต์ครับแต่ก่อนครับตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรมันจะเป็นเบลอครับแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วตัวอักษรมันคมขึ้นครับดีกว่าเดิมครับในการใช้งานนะครับกับตัวทั้ง3รุ่นที่ผมใช้งานมานะครับผมกับ iPad หรือว่า iPhone ครับผมในการใช้งานกับ iOS เวอร์ชัน 15.6 สรุปครับผม iOS เวอร์ชัน 15หรือว่า iPad OS เวอร์ชัน 15นะครับก็ง่ายๆครับผมมันแก้ปัญหาคือ1ครับแบตเตอรี่มันอึดขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับผมในการใช้งานนะครับผมอัปเดตเวอร์ชันนี้ประมาณ 1-2 วันแล้วผมทำการใช้งานชาร์จแบตตอนเช้าเงี้ยแบตเตอรี่ของผมก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็ยังเหลือนะครับผมในการใช้งานเพราะว่าผมเอามาท่องเว็บเล่นเกมได้หน่อยครับในการใช้งานเกือบทั้งวันคือผมรู้สึกว่ามันอึดขึ้นจริงๆครับผมในการใช้งานว่าจะเป็นของ iPad หรือว่าของ iPhone ครับนอกนั้นผมว่ามันแก้ปัญหาหรือว่าอักษรมันเบลอในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ PPay ขอบคุณนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ